วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนทองประสมที่ปัจจุบันกับผลงานแรกในวงการเป็นนางเอกอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่สุดของการเป็นนางเอกตลอดกาลกับแอนทองประสมที่ทำงานอยู่ในวงการมานานหลายปีเก็บประสบการณ์ในการทำงานและได้ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครแถมยังเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วยอีกทั้งสาวแอนยังเป็นหวานใจของเอธินภัณฑ์ที่คบหากันมาถึง20ปีแล้วเรียกได้ว่าทั้งชีวิตในวงการและชีวิตของสาวแอนลงตัวแบบสุดๆทั้งความสวยทั้งฝีมือการแสดงเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนที่ได้แสดงเป็นนางเอกเกือบทุกเรื่องไม่แปลกใจเลยที่เธอจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าแม้ปัจจุบันจะเข้าเลข4แล้วแต่ยังคงดูสวยสง่าเหมือนวันแรกความกระหัตในวัย44สำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการคนนี้แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแต่เธอก็ยังคงความสวยชนิดที่เรียกว่าการเวลาทำอะไรสาวแอนไม่ได้เลยจริงๆครับอีกไม่นานจะขึ้นแท่นเป็นดารารุ่นพี่แห่งวงการแล้วนะครับอายุขนาดนี้แล้วแต่แฟนก็ยังคงรอที่จะได้เห็นสาวแอนในชุดแต่งงานหรือการได้มีทายาทไว้คอยดูแลสักคนแต่ต้องขอบอกเลยว่าต้องรอไปก่อนกับสาวสตาฟคนนี้ปกติเห็นแต่แอนทองประสมเข้าหมดดูแลตัวเองและนานทีเราจะได้เห็นสาวแอนในลุคอื่นบ้างยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ